นิทานเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันกว้างใหญ่มีแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่อยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งลูกเป็ดตัวน้อยก็เริ่มเจาะเปลือกไข่ออกมาทีละตัวทีละตัวจนเกือบหมดเหลือไข่ใบใหญ่อยู่หนึ่งฟองที่ยังไม่ยอมออกแม่เป็ดจึงนั่งกกไข่ต่อไปในที่สุดไข่ใบสุดท้ายก็แตกออกลูกเป็ดโผล่ออกมาจากไข่ตัวโตคอยาวขนสีเทารูปร่างน่าเกลียดแม่เป็ดรู้สึกสงสัยในตัวลูกเป็ดตัวนี้มากในใจคิดว่าคงไม่ใช่ลูกของเราวันรุ่งขึ้นแม่เป็ดพาลูกน้อยไปว่ายน้ำที่สระเพื่อจะได้ทดสอบว่าลูกเป็ดขี้เหร่ตัวใหญ่จะว่ายน้ำได้หรือไม่ลูกเป็ดวิ่งแข่งกันลงไปในสระน้ำและว่ายน้ำกันอย่างสนุกลูกเป็ดขี้เหร่ไม่มีความสุขเลยเพราะลูกเป็ดตัวอื่นลุมจิกตีเพราะเห็นว่ารูปร่างน่าเกลียดลูกเป็ดขี้เหร่เกิดความน้อยใจที่พี่น้องไม่รักและรังเกียจตนจึงหนีเข้าไปอยู่ในป่าอยู่คนเดียวเร่ร่อนเรื่อยไปอยู่มาวันหนึ่งลูกเป็ดขี้เหร่ได้เดินทางไปจนถึงกระท่อมหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นคุณยายได้เก็บลูกเป็ดขี้เหร่เอามาเลี้ยงไว้ในเล้าไก่จึงทำให้พวกไก่ในเล้าลุมจิกและรังแกเพราะเห็นว่าลูกเป็ดนั้นขี้เหร่และแปลกประหลาดเป็นอย่างมากลูกเป็ดขี้เหร่จึงได้หนีออกจากเล้าไก่มาอยู่ที่ริมสระน้ำวันเวลาผ่านไปไม่นานเดี๋ยวนี้ลูกเป็ดโตขึ้นกว่าเดิมมากมีปีกใหญ่และแข็งแรงวันหนึ่งลูกเป็ดบินเที่ยวเล่นรอบๆสระเผอิญเหลือบก้มลงไปดูเงาของตัวเองในน้ำแต่แล้วก็ต้องประหลาดใจที่เห็นเงาของตนเป็นหงส์ที่แสนสวยงามนกน้อยร้องทักทายพลางบอกต่อกันว่ามีหงส์ตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งแล้วหงส์ตัวใหม่สวยที่สุดลูกเป็ดนึกถึงวันคืนก่อนๆเมื่อครั้งที่ยังเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ต่อไปนี้เราไม่ได้เป็นลูกเป็ดขี้เหร่อีกแล้วหงส์ตัวใหม่ยิ้มอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกเป็นในสิ่งที่ดีได้หากรู้จักอดทนเรียนรู้และต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆรู้จักนำประสบการณ์ชีวิตเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองแล้วเสน่ห์ที่อยู่ภายในตัวเราจะค่อยๆปรากฏชัดออกมาอย่างเช่นลูกเป็ดขี้เหร่ที่เติบโตกลายเป็นหงส์แสนสวยนั่นเอง